กันชัยเจ็บปวดตอบคนถามภูมิใจสะใจไหมขณะอ่านข่าวสามบอสดาราเข้าเรือนจำบันเทิงวันที่18ตุลาคม2567 12:18 น.ไม่มีใครอยากให้คนที่รู้จักติดคุกกันชัยเจ็บปวดตอบคนถามสะใจไหมขณะอ่านข่าวสามบอสดาราเข้าเรือนจำทำยังไงได้ทุกสิ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายวันที่18ตุลาคม67หนุ่มกันชัยขณะอ่านข่าว17บอสดีไอคอนกรุ๊ปหลังศาลไม่ให้ประกันตัวถูกนำตัวเข้าเรือนจำรวมทั้ง3บอสดาราแซมยุรนันกันกันตถาวรมินพีชยาในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์อ่านข่าวสรยุทธเชื่อ3บอสดาราไม่น่าจะกินอาหารเรือนจำได้ปัญหาที่ต้องเจออีกอ่านข่าวเล่าวีรกรรมบอสกันทำกับนักร้องดังรู้แล้วใครเจอฤทธิ์เดชพิธีกรผู้ยิ่งใหญ่โดยตอนหนึ่งหนุ่มกันชัยอ่านคอมเมนต์คนเข้ามาคอมเมนต์เป็นไงกันชัยภูมิใจสะใจไหมกันชัยโดยกันชัยได้ตอบด้วยว่าผมไม่ได้อยากให้ใครที่รู้จักต้องติดคุกมันก็เจ็บปวดแต่ก็ต้องเข้าใจว่าผมก็ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนเหมือนกันไม่มีใครอยากให้ใครต้องติดคุกติดตารางหรือต้องมีเรื่องแบบนี้หรอกอยากให้คุณเข้าใจด้วยที่สำคัญอยากให้เข้าใจว่าคนที่ตัดสินเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ผมคือตำรวจกับศาลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาพิมพ์อะไรมาอยากให้ใช้สติในการพิมพ์ด้วยอย่าพิมพ์แบบนี้เลยไม่เหมาะอาจเข้าข้อกฎหมายต่างๆนานาได้แล้วไม่ใช่ตามคุณไม่ได้ตามได้เชื่อว่าทุกคนก็นำเสนอเหมือนกันหมดไม่ใช่ผมคนเดียวไม่มีใครสะใจหรอกยิ่งคนวงการเดียวกันผมพูดตลอดว่ามีความกังวลมีความห่วงแต่ทำยังไงได้ทุกสิ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายปชน.โวยพิเชษฐ์ปิดประชุมหนีโหวตรายงานนิรโทษชัยธวัฒน์ดักคอยาเตะถ่วงการเมืองวันที่17ตุลาคม2567 19:20 น.นปชน.โวยพิเชษฐ์ชิงปิดประชุมสภาหนีโหวตรายงานนิรโทษกรรมปกรณ์วุฒิข้องใจเสถียรภาพพรรคร่วมรัฐบาลงอนแง่นหรือไม่ชัยธวัฒน์ดักคอยาเตะถ่วงเมื่อเวลา 17:00 น.วันที่17ตุลาคม2567ที่รัฐสภาส.ส.พรรคประชาชนนำโดยนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่หนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาปิดประชุมขณะที่กำลังถกเถียงว่าจะโหวตรับหรือไม่รับรายงานผลการศึกษาของกมธ.นิรโทษกรรมพิเชษฐ์ชิงปิดประชุมสภาหนีโหวตรายงานนิรโทษกรรมต้องเลื่อนไปสัปดาห์หน้าโดยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยที่ประธานที่ประชุมชิงปิดการประชุมก่อนเนื่องจากการพิจารณาควรจะเสร็จในวันนี้วันที่17ตุลาคมเพื่อให้สภาได้พิจารณาวาระอื่นๆต่อไปเพราะจะมียัตติด่วนกรณีการร้องเรียนบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปและยังมีวาระอื่นๆที่ควรจะรีบพิจารณาก่อนที่จะปิดสมัยประชุมจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายตนไม่เห็นด้วยและไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเพราะจะเห็นว่ามธ.แทบไม่ได้ชี้แจงอะไรเลยขนาดนายชูศักดิ์สิรินิน
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกมธ.ก็ได้แจ้งเพียงภาพกว้างก่อนจะเปิดให้ส.ส.ได้แสดงความคิดเห็นกันซึ่งกมธ.มีความตั้งใจว่าเมื่อฟังสดอภิปรายจนครบแล้วจะลุกขึ้นชี้แจงเนื้อหาสาระที่สำคัญของข้อเสนอรวมถึงประเด็นที่ส.ส.ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนแต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับฝ่ายรัฐบาลทำให้เสียโอกาสที่สภาจะได้ผลักดันวาระที่สำคัญและไม่รู้ว่าสุดท้ายจะมีปัญหาจนไม่สามารถพิจารณารายงานฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายในสมัยประชุมนี้ได้หรือไม่หากครั้งหน้ามีประเด็นปัญหาอีกก็น่าเสียดายเพราะไม่ว่ารายงานนกมธ.นี้จะผ่านการพิจารณาของสภาหรือไม่ในการเปิดสมัยประชุมสภาหน้าก็จะมีร่างกฎหมายนิรโทษกรรมรออยู่แล้ว4ฉบับซึ่งร่างของอดีตพรรคก้าวไกลอยู่ในลำดับที่6อย่างไรก็ปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นไม่ควรมีการเตะถ่วงการพิจารณาเรื่องนี้เพื่อให้ทุกพรรครวมถึงรัฐบาลรีบนำข้อสรุปความเห็นที่ส.ส.และสาธารณะได้ฟังสาระสำคัญของกมธ.นำไปเสนอร่างกฎหมายของตัวเองเพื่อมาพิจารณาพร้อมกับร่างกฎหมายอื่นๆที่รอเข้าสภาในต้นสมัยประชุมหน้าทำแบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยด้านนายรังสิมันต์กล่าวว่าตกลงแล้วความชัดเจนของรัฐบาลต่อการนิรโทษกรรมจะมีทิศทางเป็นอย่างไรเนื่องจากหากดูตามรายงานจะมีเรื่องการนิรโทษกรรมซึ่งไม่ได้เป็นข้อสรุปแต่เป็นความเห็นของฝ่ายหนึ่งที่เห็นว่าควรรวมมาตรา112หรือไม่ควรรวมและยังมีข้อสังเกตอีกหลายประการที่รัฐบาลสามารถทำได้เลยการที่รายงานฉบับนี้ล่าช้าออกไปทำให้เกิดความไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลแล้วตกลงจะเอาอย่างไรแน่นอนว่าการปิดประชุมเป็นอำนาจของประธานสภาแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้อำนาจนี้ก็ถูกมองได้ว่าเป็นจุดยืนของรัฐบาลหรือไม่ที่ไม่ได้ต้องการให้เรื่องนี้มีความชัดเจนในเร็วๆนี้ซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชนจำนวนมากอยากให้สังคมตั้งคำถามดังๆต่อรัฐบาลว่าตกลงแล้วจะเอาอย่างไรโดยรายงานฉบับนี้พยายามหาจุดที่จะประนีประนอมคุยกันได้วันนี้สิ่งที่เราอยากจะได้ความชัดเจนที่สุดคือแนวทางของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความขัดแย้งซึ่งที่ผ่านมาถูกมองว่าการนิรโทษกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการถอนฟืนออกจากกองไฟแต่ถ้าบรรยากาศของสภาเป็นเช่นนี้เราจะถอนฟืนออกจากกองไฟได้อย่างไรขณะที่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าการประชุมสภาสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานสภาได้ปิดประชุมก่อนเวลาที่วิปสองฝ่ายตกลงกันไว้และไม่มีครั้งไหนที่เราสามารถดำเนินการประชุมตามที่วิปสองฝ่ายตกลงกันไว้ทั้งนี้สภาชุดแล้วที่แล้วจะมีรองประธานสภาที่เป็นมือปิดสาเหตุหนึ่งคือกลัวองค์ประชุมล่มวันนี้พรรคประชาชนแสดงอย่างชัดเจนว่าเราไม่ล่มองค์ประชุมอย่างแน่นอนพร้อมที่จะโหวตไม่ว่าใครจะเห็นอย่างไรกับรายงานฉบับดังกล่าวเพราะถือเป็นวิถีทางประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยก็ส่งให้คณะรัฐมนตรีแต่หากเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยก็ตีตกไปสภาว่าอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นอีกสัญญาณหนึ่งที่ส่งผ่านมาจากการปิดประชุมคือเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลโดยในวันนี้พรรคภูมิใจไทยและพรรครวมไทยสร้างชาติก็ประกาศชัดเจนว่าพร้อมจะลงมติตนมั่นใจว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็ทราบว่าวันนี้องค์ประชุมครบและไม่ล่มอย่างแน่นอน
การปิดประชุมหนีแบบนี้ก็อาจเพราะไม่อยากให้ทางสาธารณะได้เห็นภาพความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาลที่อาจจะส่อถึงเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลที่เริ่มจะงวงเงียงงอนแงนสถานการณ์แบบนี้ครั้งที่แล้วเกิดขึ้นช่วงปลายรัฐบาลที่พรรคร่วมรัฐบาลเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องและเห็นไม่ตรงกันในหลายเรื่องต้องปิดการประชุมเพราะองค์ประชุมล่มบ่อยครั้งการปิดประชุมในวันนี้ไม่มีประโยชน์เพราะวันที่24ตุลาคมก็ต้องกลับมาพูดคุยกันเรื่องนี้อีกครั้งนายปกรณ์วุฒิกล่าวเมื่อถามว่าจากการปิดประชุมบ่อยจะต้องมีการคุยนอกรอบกับพรรครัฐบาลหรือไม่เพื่อป้องกันเหตุขึ้นอีกนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าเราคุยมาตลอดแล้วเมื่อเช้าตนรับรู้ถึงสัญญาบางอย่างซึ่งได้พยายามเจรจาแล้วแต่ก็เข้าใจดีว่าการเจรจานั้นอาจจะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่อยู่ที่เหตุผลที่ปิดเพราะเหตุผลอะไรเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าที่จะมีการเสนอญัตติหรือวาระอื่นแทรกเพื่อยื้อเวลาไม่ให้เกิดการลงมตินายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าเป็นทางหนึ่งที่สามารถทำได้แต่ในวาระนี้เป็นวาระลำดับแรกของเรื่องที่กมธ.พิจารณาเสร็จแล้วหากมีอะไรมาแทรกจะต้องเป็นรายงานของหน่วยงานต่างๆที่จะต้องรายงานต่อสภาหากจะขยับก็ต้องขอเลื่อนวาระอาจจะมีการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาซึ่งแน่นอนว่าเราไม่เห็นด้วยเพราะเรื่องนี้จะจบแล้วแค่ให้มท.ชี้แจงในประเด็นต่างๆและลงมติกันก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นและยืนยันว่าหากไม่ทันสมัยประชุมนี้รายงานดังกล่าวจะไม่ตกสมัยหน้าเปิดประชุมมาก็ยังพิจารณาได้เมื่อถามว่าในวันที่21ตุลาคมพรรคร่วมรัฐบาลนัดรับประทานอาหารค่ำคิดว่าจะมีการนำเรื่องดังกล่าวไปถกหรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องหาทางออกในเรื่องนี้ให้ได้ซึ่งกมธ.นี้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีผลการศึกษาก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายยิ่งยื้อไปก็ยิ่งเปล่าประโยชน์ซึ่งนายชูศักดิ์ก็อยู่ในคณะรัฐมนตรีคิดว่าคงมีการพูดคุยกันตลอดอยู่แล้วโดยในสัปดาห์หน้ารัฐบาลจำเป็นที่จะต้องหาทางออกว่าความเห็นต่างในพรรคร่วมรัฐบาลจะจัดการอย่างไร